ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดส่วนทางด้านของเพชรนินมังกรกับดันเคนบ็อกซิ่งยิมครับหรือว่า9แต้มสิทธิ์เชฟบุญธรรมทีเด็ด99คนเดียวกันนะครับ25ปีจากสังขะสุรินทร์ครับมีกัปตันเคนณฤทัยเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดาราไทยซิดโอเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกัปตันเคนบ็อกซิ่งยิมครับขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันและก็ถ่ายทอดสดครับกาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟชุมพรนะครับโทรศัพท์ก็0899672216โดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์ประเทศไทยจำกัดวันของโอมจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกแบรนด์ขายปลีกราคาส่งทั่วประเทศโทรศัพท์0639652824บริหารงานโดยโอม MBK เจนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีครับตอนนี้มีศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตจากเจนี่ฟู้ดโทรศัพท์สอบถาม0982364622 ICE LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลเคลือบคุณภาพสูงคอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันติวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายโดยบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัดโทรศัพท์ก็0815545464มาลุ้นกันนะครับมาคู่แรกเกือบแล้ว 400,000 นะครับไฟแดงคู่นี้สิงห์ใต้โอดูดอนน้ำเงินเพชรนิมังกรนะครับกัปตันแคนบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งยิม111ปอนด์นะครับมาน้ำหนักนี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับที่นี่แหละเที่ยง15นาทีท่านได้ชมมวยสนุกมวยมันๆอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับอย่าลืมฝากด้วยนะครับว่านึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์นะครับ026626555จากเคมอเตอร์นะครับอ้าวอุทัยทัพอาสาก็ลุ้นอยู่ตลอดเอ้าขวาเจขวานะครับต่างคนต่างหายไปแล้วครับวันนี้กลับมาใหม่ครับก็ต้องบอกว่ากระดูกมวยไม่ธรรมดาแล้วครับประสบการณ์ที่ผ่านมาผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนนะครับสิงห์ใต้ก็คือยอดขุนไกรวอจักรวุฒิส่วนทางด้านของเพชรนินมังกรก็คือ9แต้มสิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับวงในครับอย่างเชิงกันก่อนท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับทางด้านของสิงห์ใต้ที่ผ่านมาไปเดินสายอยู่ทางภาคใต้แล้วครับกระบี่พังงาภูเก็ตอยู่แถวๆนั้นแล้วครับวันนี้กลับมาใหม่ครั้งแรกในรอบ4ปีครับพยายามที่จะสร้างจังหวะเสียบเข่าซ้ายครับสิงห์ใต้เพชรอินมังกรยังโต้ขึ้นไม่ได้นะครับมีหมัดเป็นทีเด็ดนะครับไปต่อยขวาเปรี้ยงไปทีนึงครับถีบเอาไว้ครับขยับเข้าหาพยายามจะตัดล่างยังครับยังไม่ปล่อยของนะครับวงในไม่เร่งรีบครับขยับเดินต่อครับเพชรนินมังกรโอ้มีทั้งเพชรทั้งนินเลยนะครับไล่แขนเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้หมดยกที่1ครับพักแป๊บเดียวมีแต่เพื่อนมีแต่พี่มีแต่น้องครับมวยดีวิถีไทยยก2ครับขอบคุณเพิ่มเติมผู้สนับสนุนครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโรหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ครับโดยบริษัทคุณบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับโทรศัพท์02662655นะครับยกที่2คู่ที่2ครับสิงห์ใต้หรือว่ายอดขุนไกรครับน้ำเงินเพชรนินมังกรหรือว่า9แต้มนะครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับกับการกลับมาใหม่ใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชม111ปอนด์เท่ากันแล้วครับดูนะครับทางด้าน9แต้มหุ้ยศอกซ้ายหน้าครับต้องบอกว่าเสียงวาบเลยครับเนี่ยครับจะเดินเข้าไปคว้าแล้วครับทางด้านของสิงห์ใต้แม่ดีว่าไม่เต็มกระดงคางนะครับอุ้ยฮิรันม้วนแผ่นดินสอกกลับเสริมสอกแล้วครับทางหน้าของเพชรนินมังกรครับเอาแล้วครับสิงห์ใต้ดูเหมือนว่าเป้าหมายของเขาจะอยู่ที่วงในครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเกาะได้ไม่ได้แต่ว่านี่ครับเดินเข้าไปนี่อย่าทะเลาะทะล่านะครับต้องระวังสอกให้ดีนะครับมาสับสอกคืนครับโอ้โหเสียวไส้เสียวไส้มากเอาขยับมาแทงไปสิงห์ใต้เอาแลกแล้วแลกแล้วแลกแล้ว
เอาเพชรนิมมังกรเอาฝ่ายแดงสิงห์ใต้พยายามจะสับศอกนะครับทางด้านของเพชรนิมมังกรครับแต่ว่ายังโดนเหลี่ยมไม่ดีเท่านั้นเองครับเอาหมัดขวาของสิงห์ใต้ครับเอาศอกขวาคืนไปครับแม่ไม่ได้มีศอกคนเดียวนะครับก็มีกันทั้งคู่ครับอยู่ที่จังหวะครับแทงเข่าซ้ายครับสิงห์ใต้ครับเพชรนิมมังกรพยายามจะตัดล่างไม่ไปครับนี่ด้วยความยาวต่อยลำตัวอ้าวเสียหลักล้มนั่นแหละครับเดินเข้าไปใจฮุกซ้ายหน้าครับเสียหลักล้มไปเลยครับเน้นที่หมัดเสริมด้วยศอกครับทางด้านของเพชรนิมมังกรครับเอาละครับจะเดินเข้าไปเกาะในนี่ก็ต้องฝ่าดงหมัดดงศอกเข้าไปให้ได้ก่อนแล้วครับไม่ใช่ของง่ายแล้วนะครับทางด้านของสิงห์ใต้ดูนะครับค่อยๆขยับจี้ติดถึงตัวอุ้ยหมัดขวาแต่ละหมัดแต่ละศอกต้องบอกว่าทางด้านของเพชรนิมมังกรออกได้หนักออกได้แรงนะครับแกแม่นแกแม่นแกแม่นแต่ไอ้ทุนไอ้ลูกพลเนี่ยดิแกแม่นจริงแต่ทนไปได้ทนสิงใต้ทนได้แม่เพชรนิมมังกรจะแม่นๆทั้งศอกทั้งหมัดหมัดศอกกับเข่าล่ะครับหมัดขวาครับเตะขาครับแม่ทำท่าหันรีหันขวานะโดนบวกหมัดพยายามดักศอกเอาไว้ครับสิงห์ใต้ครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับศอกซ้ายครับหล่นครับทางด้านของสิงห์ใต้ครับโอ้แล้วกรรมการยุติเลยนะครับทางด้านของดำเกลิงมีศาสตร์ครับโอ้เน้นลูกหนักนะเปิดซี่โครงนี่รับเข่าครับแต่ว่าข้างบนนี่มีหมัดแล้วก็มีศอกครับนินมังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมนี่ครับเตี้ยครับทันลมครับหมัดไปก่อนแล้วก็ศอกซ้ายเข้าขมับนะครับแล้วก็แหมศอกนี้แหละครับง่วงเลยง่วงนะศอกในเมื่อกี้เนี่ยนอนไม่เต็มอิ่มมาครับหมัดขวาถักถาครับแต่ว่าไอ้ศอกนี้ไม่ถาครับเต็มขมับเลยครับเรียบร้อยไปดูอีกครั้งนึงครับนี่ครับหมัดขวานี่ก็แกว่งแล้วนะครับหมัดนี้ไม่โดนครับพยายามจะบวกศอกคืนเหมือนกันสัญชาตญาณแต่ว่ามาโดนศอกซ้ายนี่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหลือเกินครับเพชรนิลมังกรครับนั่นแหละครับกัปตันเคนบ็อกซิ่งยิมนะครับหรือว่า9แต้มสิทธิ์เชฟบุญธรรมเดิมครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด